ก็มองหน้าเขาเผอิญว่าตาข้างหนึ่งของเขาอะค่ะมันชิดเข้ามาด้านในสรุปว่าคุณหมอใช้คำว่าตาเหล่เฉียบพลันนี่เป็นภาพที่ผู้ปกครองรายหนึ่งได้นำภาพลูกชายที่มีลักษณะใบหน้าเบี้ยวผิดรูปจากกล้ามเนื้อเส้นประสาทใบหน้าไม่ทำงานซึ่งกรณีนี้ทำให้มีการนำมาแชร์ต่อในโลกออนไลน์เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองที่มักปล่อยบุตรหลานให้เล่นมือถือตลอดเวลาพักผ่อนน้อยส่งผลให้ปลายประสาทอักเสบจนเกิดการแสดงความคิดเห็นถึงประสบการณ์การเล่นมือถือแล้วไม่พักผ่อนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มักจะดูซีรีส์ติดเกมก็จะมีอาการคล้ายๆกันเช่นเดียวกับผู้ปกครองรายนี้ที่เธอมีประสบการณ์โดยตรงในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักทำให้ลูกชายของเธอต้องหันมาเรียนออนไลน์และพบว่าตาขวาของลูกชายผิดปกติเธอจึงไม่รีรอนำลูกชายไปตรวจกับแพทย์เฉพาะทางอย่างละเอียดในทันทีโดยแพทย์วินิจฉัยว่าประเด็นเรื่องของอาการทางสมองอาจจะส่งผลกระทบทำให้ตาเหล่นั้นอาจเป็นไปได้น้อยเพราะไม่มีอาการอื่นทางสมองร่วมด้วยจนกระทั่งมาพบเหตุผลประการสำคัญที่ทำให้ดวงตาผิดปกตินั่นคือการเพ่งในระยะเวลานานโดยแพทย์ได้อธิบายว่าอาการนี้อาจเกิดขึ้นได้แบบเฉียบพลันหรือบางคนก็ต้องใช้เวลาแล้วค่อยๆส่งผลออกมาให้เห็นความผิดปกติของดวงตาในภายหลังคุณหมอบอกว่าอาการเฉียบพลันแบบนี้มีโอกาสกลับคืนมาแต่เหมือนเราต้องทำกายภาพกายภาพในที่หมายถึงว่าก็ต้องปิดตาข้างที่ปกติอะค่ะให้ข้างที่มันมีปัญหาเนี่ยใช้งานได้มากขึ้นอันดับแรกเลยต้องลดทันทีหน้าจอถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆว่าต้องเรียนคุณหมอบอกก็แนะนำว่าให้ใช้จอใหญ่ๆเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเด็กทุกบ้านอีกแล้วในวันที่เราหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอกับการศึกษาในยุคโควิด-19 ไม่ได้ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนอกจากจะต้องระมัดระวังป้องกันโรคโควิด-19 แล้วสิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการพาบุตรหลานไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คสภาพของดวงตาสุดท้ายไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือไม่เรียนออนไลน์ค่ะเราเป็นผู้ใหญ่เองคุณหมอก็แนะนำว่าเราควรจะจำกัดจำนวนชั่วโมงในการใช้จอคอมพิวเตอร์เนื่องจากจอคอมพิวเตอร์มันอาจจะมีขนาดที่มันไม่ได้ใหญ่มากตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเล่นมือถือนานๆทำให้หน้าเบี้ยวผิดรูปนั้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและเมื่อเจาะลึกจากที่มีการเตือนภัยว่าการเล่นมือถือในระยะเวลานานจนทำให้พักผ่อนน้อยส่งผลทำให้ปลายประสาทที่เลี้ยงใบหน้าอักเสบหน้าผิดรูปซึ่งก็สอดคล้องกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมระบบประสาทโรงพยาบาลพญาไท1ที่ออกมาระบุเพิ่มเติมว่าอาการใบหน้าผิดรูปนั้นไม่น่าจะใช่สาเหตุหลักของการเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานานๆเพราะฉะนั้นข้อแนะนำก็คือการใช้หน้าจอหรือใช้สายตาในระยะใกล้นานๆเนี่ยครับหนึ่งก็คือว่าควรจะมีการพักสายตาเป็นระยะอาจจะใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงต้องมีการพักสายตาในการมองระยะไกลหรือว่ามองในที่ที่มีแสงไม่จ้ามากนะครับอันที่2ก็คือเวลาเราใช้อุปกรณ์ที่เป็นจอ LCD พวกนี้มันจะมีไฟแบ็คไลท์ออกมาในแสงของแบ็คไลท์เองจะค่อนข้างแรงสำหรับตัวตาซึ่งก็อาจจะมีผลทำให้กล้ามเนื้อตามันล้าได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตัวไฟหน้าจออาจจะอย่าเปิดให้แรงมากในกรณีที่แสงสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อยที่สำคัญการรักษาโรคนี้ประกอบด้วยการรักษาด้วยยาหากผู้ป่วยมาพบแพทย์ในช่วงแรกที่มีอาการซึ่งจะทำให้การฟื้นตัวดีขึ้นร่วมกับการกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อบนใบหน้าในระยะยาวอภิชาติบุตรมังคะถ่ายภาพแซกเตือนภัยรายงาน